สวัสดีค่ะช่องรดาชีวิตในต่างแดนค่ะวันนี้พาน้องหมาอัดฉี่ไปหาสัตวแพทย์ค่ะเพราะว่าน้องหมาอัดฉี่นี้จะมีขาบวมตรงตูดนะคะบวมขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุค่ะเลี้ยงน้องหมานะคะก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานก็มีความรับผิดชอบที่สูงค่ะหาหมอทีนึง 5,000 บาทตีเป็นเงิน 5,000 บาท120ตะกวนนะน้องหมาอาชีนี่นะนะมันไม่สบายมันวิ่งไม่สบายนะแต่วิ่งเลยมันย้อนแสงนะวิ่งไปทางนู้นนะชิดิช่วยอาชีดิช่วยวิ่งไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นใส่บ่มีผลอยู่ผลไปทางนี้ดีกว่ามาโดนแสงแดดเดี๋ยวยายมองไม่เห็นน้องหมาน่ะในกระเป๋าหรือเปล่าขอกินขนมมาสิI saw you put in the bag. I did. Just now. Okay. เจอแล้วอะไรอะมา160เกือบ200นึกว่า120ป่ะ I thought she didn't have, I swear she said like 1 2 or something. Yeah. And then she said 1 16 Yeah, I thought she said 126 Yeah. ค่ายา200เลยเกือบ200ค่ายา Well, he's got two anti-inflammatory to put the inflammation one antibiotic ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้บวมโอ้ดูเฉยๆก็ตูดบวมน้องหมาอัดฉี่นี่เอาไปแล้วตูดบวมยังวิ่งได้อยู่นะเนี่ยหมาตูดบวมหลังจากพบสัตวแพทย์แล้วก็พาน้องหมาออกมาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะCam dog is an anti-inflammatory. Consultation. Consultation with the 66. Yeah, see the doctor. Yeah. ก็คุยกันต่างๆนานาเรื่องพาน้องหมาฉี่ไปหาหมอค่ะก็คุยว่าต้องกินยากี่เวลาต้องกินยา2ชนิดนะคะอีกชนิดนึงแก้บวมแล้วก็อีกชนิดนึงแก้อักเสบค่ะกินวันละเม็ดประมาณ7วันค่ะหายดีแล้วก็ไปตรวจกับสัตวแพทย์อีกครั้งค่ะ It closed it up. Yeah, she said it's like it looks okay. It looks like it's starting to get better. Yeah, mommy got good medicine in your food today. Yeah. เข้าไปในอาหาร Put in with food. One with a little bit of food. เดินไปทางนู้น You know, like when they say eat with food.Oh, so first you have to eat a little bit medicine with a little bit of food, and then the rest of his food. Oh. So he has to eat medicine first with a bit of food. Oh. ต้องกินกี่วันล่ะ Once a day. 7 days. Come back in 7 days. No, but he have to finish in 7 days. Finish the tablet. เดินไปทางโน้นหนูดิเดินเอาทางไปรถเราหนูนะ yeah.อ๋อต้องกินยาเก็บวัน Well, they said to come back in 7 days. Yeah, when he did finish medicine, I mean, he comes back. I know that, but I'm just saying, like, if he's okay, still come back. Yeah. Come back and then do. But it might be with the nurse next time. This one is not a vet. This is a doctor because it's vet. Yeah, this is a vet.หาหมอนี่คือฟรีค่ะแต่ถ้าน้องหมาไปหาหมอนี่แม่ต้องจ่ายเขาดูแลคนนะเขาไม่ได้ดูแลหมานะประเทศนี้ใครอยากดูแลหมาก็จะต้องดูแลเอาเองนะแต่คนนี่ไปไหนก็ไปฟรีเนาะจ้ะเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแม่โอ้ยไม่ถ่ายนะเอาลูกน้องหมาเยี่ยวนั่นบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอย่าลงน้ำสิฝนตกค่ะที่จะไปหาเก็บเห็ดนี่ฝนตกนั่นน่ะขอขอบคุณทุกคนทุกพลังแรงใจค่ะ
ที่มาให้น้องหมาอาจฉี่ค่ะตอนนี้น้องหมาอาจฉี่ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเมื่อได้ทานยาค่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ